หญิงกะจ๊ะพ่อทำอย่างนี้หมายความว่ายังไงโทษหญิงฉันไม่รู้เรื่องจริงนะฉันให้มันลงรูปราชินีหงส์แต่ไม่รู้ทำไมมันถึงเอารูปนี้ลงอ่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวฉันไปจัดการมันให้จ้าแค่นี้ก่อนนะหญิงฉันมีนัดกินข้าวที่สปอร์ตคลับประจานัดกับใครเหรอกับติดดินจ้าเออไปได้กันไหมหญิงไม่รู้สิยังเบื่อๆอยู่ไม่อยากไปไหนน่ามานะแล้วจะรอเดี๋ยวเจอกันนะจ้าคุณบายจ้าเชอะนางหญิงก้อยพี่คงรีบจ้างไปแต่งตัวแล้วสิแม่คนนี้ทำอะไรก็มีแต่ปลอมน่าเบื่อแล้วนี่เธอไม่รู้จริงๆเหรอว่าถือมือใครเนี่ยที่ลงรูปเนี่ยก็จะใครกันล่ะไม่ใช่ฉันนะฉันบอกให้เขาลงรูปนี้เองหมั่นไส้จะตายให้ฉันไปงานนะเดี๋ยวให้ฉันแต่งตัวเดี๋ยวให้ฉันแต่งหน้าให้ไอ้นู่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่สวยอ่ะฉันน่ะคอลัมนิสต์ดังนี้ยักษ์ไม่ใช่ทาสีถ่ายใครรูปเป็นชายรองกับใครเนี่ยขนาดใส่หน้ากากยังดูรู้เลยว่าสวยไม่ใช่เล่นเห็นว่าเป็นน้องสาวว่าที่ผู้มั่นชื่อสาลินน้องสาวว่าที่คู่มั่นเฮ้ยแล้วทำไมมากลัวหุ่นชายติดได้ล่ะนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกหรอกนะก็แม่สาวคนนี้ไงที่ฉันเล่าให้ฟังอ่ะที่ทำงานอยู่ห้องสมุดอ๋อห้องสมุดที่สวยวงใช่ป่ะแต่ฉันบอกข่าวแล้วเนี่ยเล่ามาให้ฟังทั้งหมดเลยนะคืออย่างนี้ตอนนี้นายสายฟ้าเนี่ยนะเขากำลังไปติดพันสาวบรรรับอยู่คนหนึ่งแล้วก็พบว่าคุณชายกิติเองก็มาเที่ยวรับเที่ยวส่งอยู่เหมือนกันแล้วหญิงก้อยรู้เรื่องนี้หรือเปล่าเนี่ยรู้แต่อาจจะรู้ไม่หมดตายแม่คุณหญิงฟอร์มจัดทีเรื่องที่ทำให้ตัวเองเสียหน้าแล้วก็ไม่เคยเล่าให้ฉันฟังสักครั้งเลยนะเพราะเขากลัวว่าเธอเนี่ยจะเอาไปกระจายข่าวละมั้งอ้าวไม่อยู่รอกินข้าวด้วยกันเหรอเดี๋ยวหญิงก็มาแล้วนะไม่ล่ะกะว่าจะไปหาอะไรทานในแถวสุริวงศ์กินกับเจ้าชายกับเจ้าหญิงเลยเนาะคุณชายกิตติกับสาวนิรนามใครนะเฮ้ยยิสานี่หน่อยมาดูรูปหน่อยเฮียเนี่ยคุณชายกิตติเขาเต้นรำกับใครอ่ะเนี่ยคนเนี้ยไม่รู้สิเอ้าก็เธอไปงานนี้ด้วยไม่ใช่หรอฉันไปรำอวยพรนี่มันพวกไฮโซไซตี้ที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะดูจากรูปนี้ท่าทางจะเป็นคู่แข่งคนสำคัญของคุณยิงก้อยทำไมคะก็ดูจากท่าทางของคุณชายรองที่มีต่อผู้หญิงคนนี้สิคะฉันน่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาท่าทางแล้วภาษาท่าทางแบบนั้นล่ะคะไม่ต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญก็อ่านออกว่ากำลังอกหักรักโคตรนายเจลคะนายเจลนายเจลคะเงินจะไปไหนคะเนี่ยก็ผมกำลังจะไปกินข้าวกลางวันคนเดียวแล้วทำไมถึงไปคนเดียวล่ะคะผมชินที่จะกินข้าวคนเดียวแล้วครับแต่วันนี้ฉันไม่อยากกินข้าวคนเดียวนี่คะฉันอยากมีเพื่อนกินข้าวด้วยยังไงเพื่อนยังพอมีใครอยู่บ้างใช่ไหมครับงั้นไปทานข้าวร้านอาหารตรงข้ามแล้วกันนะคะใกล้ดีได้ครับบอสเนี่ยทำไมทำทุเรศจังเลยฮ
Hi. สวัสดีครับคุณสาลินสวัสดีค่ะมาหาคุณจินนี่เหรอคะคุณจินนี่เพิ่งออกไปทานข้าวเมื่อตะกี้นี่เองค่ะเราหรอกครับผมมาหาคุณโดยเฉพาะเลยคุณมีธุระอะไรกับฉันก็แค่อยากจะชวนคุณไปทานอาหารกลางวันด้วยกันนะครับเสียใจค่ะวันนี้ฉันต้องอยู่เวรตอนเที่ยงพอดีแหมคุณก็ฝากเวรเพื่อนคุณสักชั่วโมงไม่ได้หรอครับฉันไม่ชอบเอาเปรียบใครแต่ฉันยินดีให้เอาเปรียบค่ะแหมเพื่อนกันทั้งนั้นแหละไม่เป็นไรหรอกแล้ววันนี้คนก็น้อยด้วยเดี๋ยวฉันทำงานแทนเองนะครับผมมีธุระกับคุณจริงๆไม่ได้มาก่อแกะอะไรตกลงค่ะอาจจะมีไปก่อแกะแม่ผู้หญิงคนนั้นเหรอใช่มีหน้าล่ะถึงได้รู้ความเคลื่อนไหวของคุณรองกับแม่นั่นดีนะตอนนี้เขาคงกำลังไปสืบความเคลื่อนไหวของแม่สาวน้อยคนนั้นอยู่นี่ติ่งไปกับฉันเดี๋ยวนี้ไปฉันไม่ไหนฉันบอกให้ไปก็ไปสิเฮ้ยไปเฮ้ยแล้วนี่จะปล่อยฉันนั่งกินข้าวคนเดียวอย่างเงี้ยเหรอเป็นไงบ้างคะในเจลวันนี้น้ำเปล่าอย่างอร่อยเลยครับเชิญครับอีกไม่กี่เดือนไนท์คลับของผมก็จะเสร็จแล้วนะครับที่ผมอยากชวนคุณไปทำงานกับผมอะไรนะคะผมขอเสนอเงินเดือนเพิ่มขึ้น10เท่าจากที่คุณได้อยู่ตอนนี้นี่คุณจะบ้าหรือยังไงอะให้ฉันไปทำงานแบบนั้นเนี่ยนะนี่คุณไนท์คลับของผมเนี่ยไม่ใช่บาร์กุยๆนะครับมีวงดนตรีชั้นเลิศมีโชว์จากต่างประเทศด้วยนะแล้วคุณจะให้ฉันไปทำอะไรล่ะไปเป็นนางเสิร์ฟเหรอผมอยากให้คุณไปเป็นรองผู้จัดการแล้วก็ดูแลในส่วนของประชาสัมพันธ์ด้วยขอโทษค่ะแต่ฉันไม่มีความรู้ทางด้านนี้เลยแหมทุกอย่างมาเรียนรู้กันได้นี่ครับไม่ได้ค่ะฉันไม่เคยนอนดึกฉันชอบนอนแต่หัวค่ำนี่คุณไม่นึกถึงค่าตอบแทนที่เพิ่มขึ้นถึง10เท่าเลยเหรอครับรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็น10เท่าจากงานที่ฉันทำไม่เป็นน่ะฉันคงเอาเปรียบคุณไม่ลงหรอกค่ะจะเอาอะไรเพิ่มไหมครับนี่คุณไม่อยากมาทำงานกับผมจริงๆหรือว่าไม่กล้าทำคุณหมายความว่ายังไงอ่ะหมายความตามที่พูดคุณไม่อยากมาทำงานกับผมหรือไม่กล้าเพราะว่าจะกลัวเป็นที่ขัดใจของใครบางคนก็จริงอยู่นะคุณชายกิตติคงไม่อยากให้คุณมาทำงานกับผมสักเท่าไหร่ฉันไม่ได้มีอะไรกับเขาเป็นพิเศษสักหน่อยก็ดีครับเพราะถ้าวันไหนที่คุณชายกิตติกลับไปคืนดีกับคุณหญิงใกล้คู่รักเก่าของเขาคุณจะได้ไม่ต้องเสียใจมากไงคุณคิดว่าเขาจะคืนดีกันแน่หรอคะผมไม่รู้จักสองคนนี้ดีนะที่เขาโกรธกันนอนกันไม่รู้จะแบกสิ้นเนี่ยก็เพราะว่ารักกันสุดสวัสดิ์ขาดใจนี่แหละถ้าเขาคืนดีกันได้จริงฉันก็โล่งอกไปคุณไม่เสียใจเลยฉันอยากให้เขาตัดสินใจให้รู้แล้วรู้รอดไปค่ะจะได้ไม่ต้องมาคาราคาซังอยู่แบบนี้